สวัสดีครับฟุตบอลร้ออินไซต์วันนี้นะครับต้องว่ากันถึงเรื่องของกวินธรรมสัจจานันนะครับผู้สำประตูคนใหม่ของคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับกวินกําลังจะเดินทางกลับมาเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะทําเอกสารขอวีซ่าทํางานเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งคาดว่าคงจะจบสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอล เจลิกทันทีครับแต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของเอกสารและสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปกวินจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างในญี่ปุ่นนะครับจากนี้ไปเป็น 5, สิ่งที่กวินจะต้องเข้าร่วมแข่งขันและต่อสู้เพื่อชิงการเป็นมือหนึ่งกับนายทวารคนเดิมของซัปโปโรครับเรื่องแรกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่นะครับอุณหภูมิอาหารอากาศ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเจ้าตองนะครับเพราะว่าการเดินทางไปอยู่ที่เบลเยียมในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเขาต้องเจอกับสิ่งที่หนักหนากว่านี้นั่นก็คือการที่ต้องอยู่คนเดียวในสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในยุโรปนะครับอย่างเบลเยียมซึ่งตองก็สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองและสามารถที่จะผ่านมันมาได้ข้อนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับกวินนะครับข้อต่อมาในเรื่องของภาษานะครับ เจ้าตองก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแม้ว่าที่ญี่ปุ่นนะครับจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับต่างจากตอนที่ไปอยู่เบลเยียมที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าที่ซัปโปโรมีล่ามรออยู่แล้วครับนั่นก็คือล่ามของเจก็คือเจ้าทินะครับท่วพลสังคพันธ์ซึ่งพร้อมจะดูแลนักเตะทั้งสองคนและทั้งชนาทิปแล้วก็ที่วพล จะมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยให้กวินปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมและปรับตัวเข้ากับการใช้ภาษาของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อที่3นะครับในเรื่องของการเรียกความฟิตนะครับหลังจากที่เลื้อสนามมานานนะครับแม้ว่ากวินจะฝึกซ้อมโดยตลอดแล้วก็ฟิตมากกว่าเพื่อนร่วมทีมบางคนซะด้วยนะครับแต่ปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าการไม่ได้ลงเล่นในเกมสําคัญๆหรือเกมที่แท้จริงเลย นั่นอาจจะส่งผลทําให้กวินเสียความมั่นใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็เรื่องความฟิตไม่น่าห่วงแต่ว่าเรื่องแมตช์ฟิตหรือว่าการลงเล่นในเกมจริงๆอันนี้ต้องมาเริ่มหลือฟื้นแลวก็เคาะสนิมให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องที่4ี่นะครับเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงแม้กระทั่งชนานทิพย์เองก็ยังพูดคุยเรื่องนี้นะครับว่ากวินเองจะต้องปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของญี่ปุ่นซึ่งผู้รู้สาประตูแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของระบบการเล่นของฟุตบอลญี่ปุ่นแต่ต้องเรียนรู้ว่า ฟุตบอลญี่ปุ่นสไตล์ของโค้ชมักจะให้ผู้รักษาประตูเล่นด้วยเท้าเปิดบอลให้แม่นเพื่อที่จะสร้างสารร์บิ้วเกมลุกขึ้นไปให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วซึ่งกาวินเองก็ยอมรับว่าเขาเองอยังเล่นด้วยเท้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรเปิดบอลไม่แม่นเท่าที่ควรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เข้าไปสู่การฝึกซ้อมที่มากขึ้นซึ่งก็คงไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับที่เขาจะพยายามฝึกการเล่นด้วยเท้าหรือการนํามือ มาใช้ด้วยการเปิดบอลด้วยมือให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดครับข้อสุดท้ายในการที่จะต้องอแย่งชิงมือหนึ่งนะครับกับกูซุนยูผู้สรรตัตร,รูเกาหลีใต้คนเดิมนะครับความกดดันต่างๆก็คงจะอยู่ที่กวินแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเขาเจอที่เบลเยียมมาหนักกว่านี้การที่จะต้องมาแย่งชิงตําแหน่งมือหนึ่งของผู้ศรรัตร,รูชาวเกาหลีใต้นั่นเป็นสิ่งที่กวินรอคอยได้และเชื่อว่าสภาพจิตใจร่างกายที่ดีขึ้นกว่าตอนอยู่เบลเยียมกวินน่าจะ ชิงตำแหน่งมือหนึ่งของคอนซาโดเร่ซัปโปโรมาเป็นของตัวเองได้ในช่วงเวลาไม่นานครับ